ตาตายทำไมล่ะน้องทำไมล่ะน้องทำไมหลงตายาหมองด้วยหลงตาอันนี้ยาหมองอันนี้เสรีดีกันฮะเสรีดีกันเหมือนกันต่อไปไหวต่อไปพร้อมๆกันเลยนั่นมาๆๆพร้อมๆกันเลยให้กันทองเท่าไหร่คะ14 บาทนั่นก็โดนต้องทำกันนะอันนี้ท่านรับแล้วครับเงาตัดถวายค่ะแล้วได้เอากับกระบูชาถูกป่ะอันนี้ปัจจัยจับประหยัดโลกาที่ถวายทองคำน้ำหนัก14 บาทนี้ก็ถือว่าละกันอันนี้มีเยอะแต่ตอนนั้นติดตรงนั้นมีหลวงตาขาแม่เขาป่วยครับผมมามาถึงเมื่อคืนเขาหน่อยคืนค้างกับครูขอบคุณในหมู่บ้านค้างกับครูขอบคุณในหมู่บ้านแม่ชีขอบคุณนะคะค่ะที่หมู่บ้านเขาให้แจกวิทย์คนเดียวมาคนเดียวเขาหน่อยI'm sorry.
ม่สีจ้อยครับผมวันนี้ไม่ได้ออกมาได้ครับฮะวันนี้ผ่อนอาหารเจ้าค่ะให้คนต่อไปน่าสนใจนี่เอาไปโอ้ยสุดนี่ไปสุดให้กินแต่คนเดียวมีปากมีท้องคนเดียวเลยให้พรให้พรยะถาวาลิวหาปุราปะริปุเรนเตสาคะรังเอวะเมวะอิโตอินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปัญญาโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตหะวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโคหะอภิวาจนาสีสัจจังพุทธาวจายโนสัจจรรมมาวาทานเตอายุวโนสุขังภะลังภวทุสัพพะกะลังราคันทุสัพพะเทวทาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัจจโสติอาวันโตเตะสาธุเอาถาด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 ฮะอยู่ในครัวจ้ะค่ะนั่นเนี่ยนี ให้เก็บไทยกับนิกอาชีลา
เช็ดครับครับผมกับตั้งบ้านแทนถวายการ1,000บาทกับพระตำรวจบ้านแทน1,000บาทครับถวายเยอะนะถวายบ่อยๆถวายธรรมดาธรรมดาเอาพระมาต่อไปตอนนี้การบูชาบูชาหรือการบูชาเอาไปเจ้าของกล่าวว่าเป็นเจ้าของกล่าวเจ้าของดีมันไม่ได้กล่าวเป็นคนอื่นกล่าวเจ้าแสงมีที่เสียกล่าวไว้เอาไปกล่าวคุณตาเจ้าคะวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพอยินดีทั้งปวงขอตั้งจิตน้อมใจถวายทองคำจำนวน3ก้อนข้อที่1บูชาคุณพระพุทธเจ้าข้อที่2บูชาคุณพระธรรมข้อที่3บูชาคุณพระอริยสงฆ์ทั้งปวงด้วยความเคารพขออำนาจแห่งบุญฤทธิ์นี้น้อมถวายบูชาธาตุขันธ์ขององค์ตังค์พระมหาอุปสมบโนขอธาตุขันธ์ของท่านมีกำลังขอธาตุขันธ์ของท่านมีกำลังขอธาตุขันธ์ของท่านมีกำลังความเจ็บปวดที่มีอยู่ภายในนึกขอให้หายไปในทันทีด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์นี้โดยทั่วกันทุกท่านเธอนิพพานะปัจโยตรงเจ้าค่ะสร้างโรงพยาบาลสี่กองนะเจ้าคะดีครับคุณลีกราบเรียนนะครับพบคุณลีอุตรัตโลวัดป่าถ้ำภูผาแดงขอน้อมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ครูตามหาบัวยานะธรรมโนด้วยทองคำหนัก18บาท50สตางค์เงินสด 274,000 บาทเงินเป็นเช็ค 23,000 บาทรวมทั้งหมดเป็น 477,000 บาทคิดเป็นพระป่า238กองพระป่าครับผมครับดีแล้วครับผมดีครับติดตามทำบุญทำบุญดีมากครับเรียนพระป่าหน้าศาลา 18,115 บาทสร้างโรงพยาบาล 2,060 บาทที่โคราชรวมรวมครับมีการแยกไปแล้วครับข้าพันธุ์คิดครับขอมีบาทีญาติที่กุศลให้ทุกพี่แต๋วหรือว่าวงเล็บตาตายเมื่อ10ปีสัญญาเล็กๆน้อยๆก็ได้ก็จะมาอาจารย์ครับขอต้อนรับปัจจัยครับ
ข้าไปหลวงพ่อเจ้าขาทางนี้ค่ะหลวงพ่อขาสร้างวัดที่อเมริกาเจ้าค่ะสร้างวัดหลวงพ่อที่อเมริกา 5,020 บาทบูชาธาตุขันธ์คุณสิริอำนวย 2,000 นอกนั้นเป็นของคณะผู้ร่วมบุญเจ้าค่ะขอให้เจ้าหน้าที่มารับเงินด่วนค่ะต้องคำสองบาทครับนี่ครับคนนี้ถวายชื่อกัญญากองคำเราได้ได้มากเลยนะครับคำหลวงตาได้12ตัน250กิโลกรัมเอาเข้ากันหลวงครับดอลลาร์ข้างล่าง10ล้าน2แสน14,600ดอลลาร์เข้าคำหลวงครับด้านขวามือตึก20ชั้นที่หลวงตาเมตตาตั้งงบประมาณไว้500ล้านบาททั้งตัวตึกทั้งเครื่องเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์วันนี้ได้แล้ว396ล้าน 289,656 บาทครับตั้งไว้500ล้านบาทได้แล้ว396ล้าน 289,656 บาทเรื่องเงินกู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรแต่มนุษย์เราอย่างยิ่งทีเดียวมนุษย์ฉลาดรู้จักบุญจักบาปในขณะเดียวกันก็รู้จักบาปด้วยละเมื่อรู้จักบุญแล้วก็รู้จักบาปบาปละบุญบำเพ็ญมันจะอบอุ่นนะอบอุ่นคนมีจิตใจใฝ่ธรรมเป็นคนอบอุ่นภายในใจใจมีใฝ่ธรรมแล้วดีใจใฝ่จะคุณจะใฝ่ไม่เย
บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมีวัดประจำประจำวัดจำเป็นหัวใจของบ้านเพื่อจะบำเพ็ญธรรมหรือเป็นที่อบอุ่นแล้วก็พาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหาที่ต้องติตนเองว่าแยกจากธรรมใหญ่ไปไม่มีตั้งใจว่าพุทธปฏิบัติมีตุ้มเย็นพระประชาชนญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องก็ชุ่มเย็นพระก็ร้อนประชาชนก็ร้อนพระเย็นพระตาสาราชนประชาชนก็เย็นด้วยมีสัมพันธ์เพราะพระจึงนำหน้าเสมอไอ้หมู่บ้านสร้างเรือนใหญ่ต้องมีวัดประจำบ้านน้อยวัดน้อยเนี่ยตาใหญ่วัดใหญ่มีอย่างนั้นอ่ะนี่ประเพณีของชาวพุทธเราที่พาดำเนินมาแล้วเรียกว่าถูกต้องแม่นยำไม่ควรใจเพื่อนข้าจากนี้เราเป็นลูกชาวพุทธเกิดมาให้มีศีลมีธรรมประจำตนวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆไม่ควรให้ขาดจากหัวใจไอ้ที่ไหนระลึกเสมอพุทโธธัมโมสังโฆก็ใช่เรื่องเล็กน้อยนะรากสัตว์ทั้งหลายขึ้นจากนรกไปสวรรค์มีความมีน้อยเมื่อไรเราจึงไม่ควรประมาทมีสอนโลกมาด้วยความเมตตาไม่ได้เพื่ออะไรสอนด้วยความเมตตาล้วนๆเช่นดุดาว่ากล่าวเหมือนกันไม่พ้นจากความเมตตาไปไม่ใช่ดุดาว่ากล่าวด้วยความขี้โกรธภายในใจไม่มีดุดาว่ากล่าวด้วยความหยอกความเล่นก็มีรู้ดาว่าเก่าหาความจริงใส่ความจริงก็มีอย่างนั้นล่ะศาสนาพุทธเหล่านี้เป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วให้พากันยึดไว้ให้ดีนะคนไม่มีศาสนานี่มันเลวกว่าสัตว์นะคนถือวัดเป็นข้าศึกก็เลวกว่าเทวทัตไปมีคนที่ถือวัดว่าเป็นข้าศึกของตัวคือไม่ยอมลงตามที่ถี่มานะเดิมที่มีมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกปู่ย่าตายายพาเป็นมาด้วยความมืดบอดอย่างนั้นเพราะธรรมะแยบเข้าสู่หัวใจนี้เหมือนกับว่าเกิดข้าศึกแล้วในใจไม่ได้เป็นความชุ่มเย็นอันนี้ระวังให้ดีอย่าให้มีในใจของเราในบ้านในเรือนของเราถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ววัดกับบ้านจะเข้ากันไม่ได้นะถือวัดเป็นข้าศึกพระพูดอะไรไม่ยอมฟังเสียงเพราะทิฏฐิมานะดังเดิมมันฝังอยู่ภายในจิตใจเรียกว่าในสันดานเป็นสันดานแล้วให้พากันระวังนะอย่างหนึ่งถือว่าเป็นพวกพ้องอันเดียวกันสอนก็ไม่ลงกันนะธรรมะไม่ใช่พวกพ้องอันเดียวกันนะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายให้ยึดหลักธรรมนั้นเป็นสำคัญนะนี่เท่าแก่มาสลายจิตยิ่งผูกพันกับธรรมโดยลำดับจนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วไม่หาอะไรพอใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนั่นแหละถึงเมืองพอท่านว่าพอถึงนิพพานนิพพานคือเมืองพอถ้าไม่พอก็เร่งเข้าเหมือนเรารับทานอาหารหิวขนาดไหนก็มาเถอะพ้นความรับทานไปไม่ได้ต้องอิ่มนี่เราก็ให้บำเพ็ญความดีงามอย่าอยู่ไปเฉยๆทั้งที่มีวัดมีวา
เห็นครูบาอาจารย์กลายเป็นข้าศึกก็มีอันนี้มีเยอะเพราะจิตใจเป็นเทวทัตอยู่ภายในใจมีอยู่ทั่วไปไม่ยอมฟังเสียงมีแต่ไปพูดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็มีจะสอนกลางๆให้เราไปพิจารณานะพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดกับมนุษย์นั่นแหละแต่ท่านเป็นศาสดาเอกของโลกได้เพราะอะไรเพราะท่านฝึกท่านฟังเสียงอัดเสียงธรรมมันจะฟังเสียงทิฏฐิมานะปวดแค้นจึงกันและกันห้ากับห้ากันก็ไม่เลิกแล้วแล้วกลายเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรกันไปมีเยอะนะอาการจำเอาวันนี้ก็ไม่เสร็จมาแค่เท่านี้แล้วเหนื่อยเดี๋ยวนี้เหนื่อยนะให้เหมือนแต่ก่อนเหนื่อยเดินไปก็โศสัตโศเสพูดก็เหนื่อยให้เหมือนแต่ก่อนที่ต่อไปนี้จะให้พรอิทธิตังปฏิตังตุมหังสิบะเมวะสุมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปะจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกวะอภิวาทาราเสรีสนิจังวุฒาปจายโนยัตถาโรธรรมาวาทานติอายุวันโอตุขังภาราภาระเลิกกันละภาวนาภาวนาเสียอ้วนเลยกลัวไปอยู่ที่ไหนก็กลัว
ทำปานาหงนึกไปยิ่งกลัวความกลัวตายยิ่งกลัวกับทั้งโลกแล้วก็ตายกันไปทั้งโลกไม่เห็นใครพ้นจากความกลัวนี่เป็นคนไม่ตายได้เลยสอนกับผมนี่ก็จากนั้นนะเราจะปฏิบัติตัวยังไงสอนต่อความให้กล้าหาญต่อความตายเอาให้คนกล้าหาญจริงๆสละหมดใจจริงแล้วเหมือนว่ามันมีค่ามีราคาคนเรานะเมื่อสละหมดทุกอย่างไม่มีค่ามีราคามีจะทำภายในใจได้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาชุ่มเย็นหมดในป่าในเขาซึ่งเป็นที่น่ากลัวกลายเป็นที่ร่มเย็นไปหมดเป็นที่เป็นหัวใจเราเคยเป็นเพื่อไปรบกับความกลัวในสถานที่น่ากลัวมากมากนะเป็นนะฝึกก็ขอนเป็นมงคลคือขี้ขาดต้องจับเป็นคารวะขี้ขาดขี้ขาดป้าเปียวขี้ชายเขากล้าหาญเขาจะไปที่ไหนเขาไปกลางคืนมันก็ไปชื่อคำไพเรื่องอาถรรพ์นี้คำไพได้ตาตาเป็นคนอาถรรพ์จะไปที่ไหนกลางวันกลางคืนไปเลยไอ้คำไพที่ชายก็ใกล้กับตาไอ้ตาบัวคนชื่อตาไปที่ไหนไม่ได้เสือทั้งโลกจะมากินเราคนเดียวแต่ว่าก็ไม่พ้นความฝึกหัดนะทั้งสอนเจ้าของหาอุบายสอนเรื่อยแล้วมันก็กล้าหาญเลยเขาฝึกกรรมฐานอยากเห็นที่อยากเห็นดำเห็นแดงกันเขาฝึกกรรมฐานที่เลยกลัวยิ่งไปเป็นกล้าหาญและสุดท้ายก็ชินยังไงมันก็กลัวก็ไม่เห็นตายเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาก็กลัวเขาไม่ตายเราอยู่ในป่าทำไมจะกลัวตายคนเดียวตายคนเดียววะหาญไม่ตายไม่กลัวเอาละนะเรื่องกันให้พอเลยนะใช่แล้วครับใช่แล้ว